สวัสดีครับผมริวจาก iMac Dojo ครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการใช้กระบองในการตีนะครับก็คือเราจะอะแดปต์จากท่ารำมาใช้จริงๆเลยนะเวลาใช้จริงๆอ่ะเราจะทำยังไงแล้วก็ฝึกยังไงเวลาฝึกกับหุ่นนะครับเราจะใช้ส่วนไหนในการตีแล้วการเปลี่ยนมือเปลี่ยนยังไงนะครับเดี๋ยวเชิญรับชมได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูท่าแรกกันเลยนะครับท่าแรกเราจะทำอย่างนี้นะครับเราจะงัดเป็นหมาปู้นะครับจากนั้นเราจะเอามือนี้เปลี่ยนมานะครับจับพยายามจับให้ได้ตรงปลายๆนะครับแล้วก็ตีอย่างนี้นะครับสาเหตุที่เราจะต้องเปลี่ยนมือนะครับดูดีๆนะตอนแรกเราจับปลายฝั่งนี้ใช่ไหมงัดขึ้นงัดอย่างนี้จากนั้นเอามือนี้เลื่อนมามือนี้เลื่อนมาแล้วก็ฟาดลงไปนะครับเพื่อที่ให้ระยะไม้เรายาวนะครับแต่ถ้าเราเลื่อนได้แค่นิดเดียวอย่างเงี้ยเห็นไหมเราตีไประยะมันจะสั้นนะครับเดี๋ยวดูเลยสมมติว่าเราเจอคู่ต่อสู้ที่เขาสมมติเขาไม่มีอาวุธนะครับแล้วเขาวิ่งมาจะต่อยเราแต่เรามีไม้หรือว่าไม้กวาดหรือไม้อะไรก็ได้ที่เราหักได้ข้างทางครับที่ยาวๆหน่อยนะครับเราก็จับอย่างนี้ก่อนจับคว่ำสองข้างนะครับนี้เสร็จปั๊บสมมติเขาเดินเข้ามาปุ๊บให้เราเป็นหมาปู้นะครับพร้อมสะบัดออกไปอย่างนี้ดูนะนี่นะครับเสร็จปั๊บเปลี่ยนมือเข้าไปฟาดเห็นไหมฟาดตรงกลางหัวพอดีเลยนะครับปุ๊บเห็นปั๊บเราจะฟาดต่ออีกก็ได้นี้แล้วก็ถอยมาเป็นเหมือนเดิมถ้าเขาวิ่งเขายังตามเรามาอีกนะครับก็ถอยมาอีกแล้วก็ทำซ้ำเหมือนเดิมฟาดแล้วก็เปลี่ยนมือแล้วก็ฟาดเห็นไหมแล้วก็ทำได้ไปเรื่อยๆปุ๊บได้ไปเรื่อยๆเลยนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคแรกนะครับโอเคครับสำหรับเทคนิคต่อมาเนี่ยเราจะไม่ถอยหลังตีแล้วครับอันนี้เราจะพุ่งไปด้านหน้าในการตีนะครับโดยใช้เทคนิคกงปู้การใช้เทคนิคกงปู้นะครับอันนี้เราจะเสริมนิดนึงนะครับก็คือเราจะส่งแรงออกจากขาขวาเพื่อพุ่งไปด้านหน้านะครับก็คือสมมติขาซ้ายอยู่ด้านหน้าให้เราส่งแรงออกจากขาขวาแล้วก็ถีบออกมาอย่างนี้นะครับถีบขาขวาออกมาอย่างนี้พร้อมกับเข้าไปตีเพื่อที่จะทำให้เราตีได้ในระยะที่ยาวขึ้นเพราะว่าขาเราก้าวได้ยาวขึ้นและอย่างที่สองก็คือเราจะส่งแรงไปที่ไม้ได้เยอะขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมทำให้ดูนะอย่างแรกสไลด์เข้าไปตีเห็นไหมทำให้ดูใหม่สไลด์เข้าไปตีเป็นกองปู้หลังจากนั้นถ้าสมมุติว่าเขาถอยไปยาวๆมากๆให้เราทำอย่างนี้นะครับให้เราย่อขานี้อีกรอบนึงแล้วก็พุ่งไปอีกรอบนึงนะครับพร้อมกับเปลี่ยนมือตีเห็นไหมเพื่อที่ให้เราตามไปตีเขาได้ทันนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูใหม่นะนี่หนึ่งตีอย่างนี้สองเปลี่ยนมือนะครับขวาซ้ายติเห็นไหมสองประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้หุ่นมาเป็นตัวอย่างนะครับโอเคเวลาเราตีนะครับพยายามตีให้อยู่ในระยะปลายไม้อย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราตีใกล้ๆอย่างนี้เขาจะไม่เจ็บนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้กระบองเราต้องกะให้ดีๆนะครับโอเคอย่างแรกถ้าผมจะเข้าไปตีเขาย่อขาพุ่งไปตีฝ่าขึ้นไปตีเห็นไหมให้โดนระยะพอดีอย่างนี้นะครับให้ฝึกกับเพื่อนนี้ก็ได้แต่อย่าตีโดนนะก้าวไปตีเห็นไหมเสร็จปั๊บถ้าสมมติว่าเขาหนีเราอะแล้วเราตีไม่โดนนะสมมติถอยเลยเนี่ยตีไม่โดนละอุ๊บเขาเร็วกว่าเราอย่างเงี้ยเปลี่ยนมือขวาจับมือซ้ายจับงี้สไลด์เข้าไปตีเห็นไหมเข้าไปตีอย่างนี้มันจะถึงพอดีแต่มันจะต่างจากท่ารำนิดนึงเพราะท่ารำจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมหนึ่งสองนี้ซึ่งถ้าเวลาใช้จริงอ่ะนิดนึงก็คือเวลาเขาถอยไปอย่างเงี้ยมันจะไม่ถึงครับเพราะฉะนั้นเราให้ใช้เทคนิคการถีบขาด้านหลังดูใหม่อย่างนี้นะสมมติว่าอยู่ห่างประมาณนี้ห่างวันนี้ก็ตีถึงเพราะไม้มันยาวเห็นไหมเนี่ยยาวมากเลยก้าวไปซ้ายตีหนึ่งสมมติเขาถอยอีกเปลี่ยนมือหนึ่งสองตีเห็นไหมมันจะถึงพอดีครับโอเคท่านี้ก็ประมาณนี้ครับครับสำหรับวันนี้ก็จบเลยครับเทคนิคการเอากระบองเส้าหลินจากท่ารำนะครับมาใช้ในชีวิตจริงว่าเราเวลาใช้จริงเราทำยังไงแล้วก็เวลาตีต้องใช้ส่วนไหนตีนะครับที่เราเรียนกันวันนี้ก็คือเราจะต้องใช้ตรงปลายตีใช่ไหมการที่ใช้ปลายตีเราก็จะต้องเปลี่ยนมือก่อน1 2จำตลอดนะครับว่า จับให้ได้ตรงปลายตลอดนะครับเพราะระยะไม้เราจะยาวนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็จะจบแค่นี้ครับถ้ามีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้จบครับสวัสดีครับ
ย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ